เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของสภาวะอากาศโลกชาตรีจึงได้รับคำสั่งให้มาสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณขั้วโลกใต้เป็นการด่วนวินัยคุณรู้ไหมว่ากินปลาเนี่ยทำให้คนเราฉลาดขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันมีโอเมก้า3โอเมก้า3คืออะไรครับหัวหน้าโอเมก้า3คุณไม่รู้เหรอเนี่ยอ่ะผมฝากเบ็ดหน่อยโอเมก้า3ชีวะต้องปรึกษาอาจารย์วิเวียนอ้าวชาตรีมีอะไรว่ามาเลยอาจารย์วิเวียนครับคือโอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้าเนี่ยเป็นชื่อเรียกของกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเผาผลาญไขมันอิ่มตัวอื่นๆซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์มีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองโดยเขาบอกว่าโอเมก้า3เนี่ยจะพบในพวกปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาซาร์ดีนปลาแมคโครเรลปลาทูน่าบ้านเราเองปลาทูปลาตะเพียนก็พบโอเมก้า3สูงเหมือนกันส่วนโอเมก้า6กับโอเมก้า9เนี่ยมักพบมากในไขมันที่มาจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกอะโวคาโดรวมถึงพวกถั่วต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ก็ยังเป็นแค่กลุ่มไขมันกลุ่มนึงซึ่งให้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นควรบริโภคแต่พอเหมาะและก็ควรบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณอาจารย์วิเวียนมากเลยนะครับการดีจริงๆนะมาโอเมก้า3คืออะไรแล้วโอเมก้า3คืออะไรครับคุณฮะผมอ่ะนะอยากจะบอกคุณเหลือเกินแต่ว่าไม่อยากคุณเรียนรู้ตัวเองดีกว่าด้วยการกินปลาไงยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ www.ครูปู่ปัญญา.com นะครับ